พระทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ประหนึ่งรัตนะสองทางสว่างไสวปกเกล้าเหล่าประชาทั่วถิ่นไทยขอเทิดไทยพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัททิพปันธูจำกัดAquarius AIS Maybelline New York Adeline ลุงติ๊กพาผมมาให้ไหนเนี่ยอันดับแรกเลยแหมไหนนี่อ่านเลยเบือนบุญด่านปราการชนนี่ที่นี่แหละเบือนอะไรลุงติ๊กเขาเขียนเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนอะไรบอใบไม้ชัดๆขอใครเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไม่รอกันเลยพี่เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวรถหายไปเลยแล้วมาจากไหนวิ่งมาจากรังสิตโอ้โหพอวิ่งมาไกลแล้วเกินไอ้บางเรื่องเนี่ยเอาจริงๆจังๆบ้างไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนทีแรกลุงติ๊กบอกว่าเบื่อมันเบื่อไม่ได้มันต้องเป็นเขื่อนเพราะว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกเขื่อนลุงติ๊กเอาไว้กั้นน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมนครนายกครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยลุงติ๊กจะพาขึ้นไปดูบนเขื่อนเลยขึ้นได้ด้วยลุงติ๊กอ่ะปีนขึ้นไปสิปีนขึ้นไปไปยากอะไรโถถ้ามันลำบากก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้มีทางเดี๋ยววิ่งขับรถขึ้นไปเลยขับรถขึ้นไปได้แล้วไปดูเขื่อนข้างบนแล้วก็จะมีเรือพาเข้าไปชมในเขื่อนด้วยมีเรือด้วยมีขี่จักรยานบนเรือขี่จักรยานบนเรือขี่ไปบนเรือแต่ว่าสิ่งนี้ลำบากสบายนะเดี๋ยวจะรังสิตทำไมลุงติ๊กแต่งตัวตลกอะไรอะไรอะไรอันนี้อะไรลุงติ๊กอ๋อนี่ถุงมือถุงมือมันไม่ใส่มือเมื่อมันหายกลัวมันหายเลยมันยังไม่ได้ใส่กลัวมันหายกลัวมันหายโอ้ใช่คนเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้เมื่อวันซื้อ3คู่ลุงติ๊กหายเหรอเอาของเขามาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเขื่อนเลยดีกว่าอ๋อขึ้นไปแล้วเส้นทางจักรยานมันน่ะพี่โอ้โหมีเส้นทางจักรยานเลยเดี๋ยวพาไปเลยน้องบอลเดี๋ยวผมที่ดูมานี่เขาบอกมีเยอะหลายจุดแล้วแต่จะเลือกสรรหาอ๋อไปดีกว่าไปโอเคครับเลยไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเลยวิ่งตามไปพี่วิ่งอีกแล้วอ่ะวิ่งตามไปเหรอคือรักโอเคไปเฮ้ยโอ้รถดีๆไม่เอามาใช้กันโว้ถึงวันหยุดก็ได้เวลาของลุงกับหลานคู่นี้ออกมาปั่นจักรยานเที่ยวกันอีกแล้วครับแล้ววันนี้ลุงติ๊กก็พาอาทัยมาปั่นจักรยานที่จังหวัดนครนายกเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้กทม.อีกแห่งหนึ่งที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และมีเส้นทางที่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานอยู่หลายเส้นเลยครับและจะรออะไรกันอยู่ล่ะครับพวกเราตามไปเที่ยวกับลุงหลานกับจักรยานคู่ใจกันเลยครับบนสันเขื่อนนี่เราสามารถจะนั่งรถไปดูบนสันเขื่อนได้ในราคา30บาทอ๋อเพื่อชมวิวทิวทัศน์ไปทิวทัศน์ของนครนายกว่าเป็นอย่างไรพอจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปดูนี่บรรยากาศนี่อะไรครับลุงติ๊กนี่มาดูโอ้ยสวยงามมาดูฝั่งนี้น้ำโอ้โหน้ำเยอะมากอยากจะบอกว่าน้ำที่มาเนี่ยนะน้ำที่มานี่มาจากเขาใหญ่น้ำมาจากเขาใหญ่มารวมตัวอยู่ที่นี่ถ้าสมมติว่าเขื่อนไอ้นี่มีปัญหาแตกขึ้นมาแล้วก็น้ำเนี่ยจะพัดเข้านครนายกก่อนอันดับแรกแล้วก็จะไปที่กรุงเทพมหานครถึงกรุงเทพเลยปริมาณน้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวอยู่ก่อนมีได้ยินเสียงรถแท็กเตอร์นี่เลยนี่สวัสดีครับเป็นชาวต่างชาติที่มาชมเขื่อนนี่เป็นชาวต่างชาตินะแต่ยิ้มเหมือนคนไทยแต่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติ30 บาทเห็นนั่นไหมอ๋อเห็นครับอะไรภูเขาไม่ใช่อะ
เรือหลังจากนี้เราจะล่องเรือไปข้างในล่องเรือด้วยล่องเรือเลยว้าวได้มากกว่าปั่นจักรยานหรือลุงติ๊กดูบรรยากาศไปก่อนชมทิวทัศน์บรรยากาศไปก่อนว่านครนายกเนี่ยเป็นอย่างไรมีที่เที่ยวเยอะมีที่เที่ยวคนไทยนี่ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลๆหรอกมานี่ใกล้ๆกรุงเทพเลยนครนายกเอาอย่างนี้ดีกว่านั่งเรือกันไปบรรยากาศจะเป็นยังไงไปไกลถึงไหนไม่รู้ไหมนะเขาว่าเขาขับไปประมาณสัก1ชั่วโมงไปดูน้ำตกด้วยมีน้ำตกด้วยนะก็มีไก่ย่างไหมไก่ย่างไก่ย่างก็ขายน้ำตกก็มีไก่ย่างลาบจะได้กินข้าวเลยเฮ้ยเขาตลกอ่ะเขาตลกอ่ะไปดีกว่าไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขื่อนขุนด่านปราการชนนั่นน้ำเนี่ยมาจากเขาใหญ่และเขตนี้ยังเป็นเขตของนครนายกถ้าเรานึกภาพเขาใหญ่อย่างที่พวกเราคิดก็โคราชนครราชสีมาใช่แต่นี่นครนายกนครนายกก็ถือว่ายังลามมาถึงเพราะว่าเป็นเขาใหญ่เอาที่ไปลงเรือไปลงเรือกันอะไรครับเขาใหญ่เนี่ยกินพื้นที่กี่จังหวัดครับนครนายกปราจีนบุรีนครราชสีมาสระบุรีถือว่ายิ่งใหญ่มากนี่ลงเรือนี่เลยลงเรือนี่เลยอ๋ออันนี้เขาจะพาเราไปเรียกพี่เข้ามาเรียกพี่มานี่หน่อย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 มาเห็นน้องมาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย15ครับ15โอ้15อายุ15เรียนอยู่ที่ไหนสาริกาครับน้ำตกเหรอเรียนที่น้ำตกสาริกาเลยเหรอโรงเรียนครับอ๋อเป็นโรงเรียนเหรออายุ15ทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองปล่อยให้อ้วนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพ่อเวียงเดี๋ยวพ่อเวียงเลยอายุ15แล้วไล่เรียกันเขาสูงกว่าด้วยขับเรือนานยัง5ปีแล้วครับโอ้ขับตั้งแต่อายุ10ขวบเลยเหรอมีน้ำตกอะไรบ้างมีน้ำตกต้นน้ำครับชื่อน้ำตกอันแรกเลยน้ำตกต้นน้ำครับมันเป็นไงเป็นทานน้ำไหลจากเทวนรกครับอ๋อไปเป็นทานน้ำไงทานน้ำมาแล้วต่อจากนั้นไปที่ไหนน้ำตกเขาช่องลมครับเขาช่องลมเขาช่องลมเป็นไงบ้างเขาช่องลมเนี่ยเป็นอ่างรับคนได้ประมาณ100คนครับเป็นอ่างเลยเหรอครับแล้วลมหนาวก็กักเก็บไว้ในเนินเอาอย่างนี้ดีกว่าคือข้างในนั้นอากาศเย็นเหมือนกันเถอะหนาวแน่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันบอลไม่ต้องไปเอาไหมเฝ้าจักรยานเอาจักรยานมาจอดไว้อย่างนี้เอารถจอดไว้อย่างนี้เดี๋ยวหายขึ้นมาทำไงใช่ให้ดูเฝ้าจักรยานดูจักรยานโอเคไหมได้โถได้ไปขับได้แน่นะได้ขับได้แน่นะเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวช่วยประคองดูสภาพแล้วไปดูจักรยานไปโอ้ยเออนี่ถือไม่ดูไปขึ้นเรือไปเอาละมานั่งเรือกันเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนี่ต้องใส่นี่นะเนี่ยชูชีพไว้เรียบร้อยชูชีพเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุถูกต้องโอเคนะทุกคนเรียบร้อยมาอันดับแรกเราจะไปที่น้ำตกสาริกาน้ำตกต้นน้ำต้นน้ำน้ำตกต้นน้ำครับใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เอ็กใช้เวลาเดินทางก็ครึ่งชั่วโมงครับโอ้ยโอ้ย30นาทีโอ้ย30นาทีจากที่นี่ไปน้ำตกต้นน้ำสุดยอดเอ็กเร็วกว่านั้นได้ไหมได้ครับได้กี่นาที5ครับ10เหลือ15แล้วลดครึ่งจาก30เหลือ15นาทีลองดูบรรยากาศนะฮะลองดูบรรยากาศอยู่วันนี้แล้วเย็นอันนี้เป็นเรือเขาเรียกว่าที่เห็นอยู่นี่เรือลำเดียวเนี่ยจอดเดียวเลยสปีดโบ๊ทเป็นเรือสปีดโบ๊ทเลยอันนี้เรือรับฝรั่งเป็นเรือยอทไทยเป็นเรือยอทไทยอ๋อเรือยอทนี่ไม่ใช่กำกับหนังเหรอยอทอะไรตลกไว้ตลกจังเลยลุงติ๊กพามาประเดิมทริปด้วยการนั่งเรือเข้าไปชมบรรยากาศของเขื่อนขุนด่านปราการชนกันก่อนเลยครับด้านในของเขื่อนจะมีน้ำตกอยู่4ที่ถ้าใครได้มาตรงกับช่วงที่ฝนตกก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกันแต่ช่วงที่ลุงหลานกับทีมงานมาถ่ายทำกันนั้นฝนเพิ่งจะหยุดตกไปได้ 4-5 วันเองครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นน้ำตกกันไหมแต่ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องลองเข้าไปชมกันหน่อยแล้วล่ะครับอาไทยจ้ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอันนี้เอามือลาน้ำเอาช่วยไปเฮ้ยน่าอะไรวะน่าเฮ้ยเอ็กอะไรวะเอ็กอะไรอ่ะไม่ใช่ปลากระดี่เหรอปลากระโดด
ปลากระดีนะปลากระดีกระโดดปลากระโดดหมายถึงว่ามันมาเล่นน้ำใช่พอเรือผ่านแล้วก็จะเงียบใช่กลัวอยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้เงียบไปแล้วมันคือปลาอะไรลุงติ๊กปลากระดีปลากระดีกระโดดปลากระโดดค่ะเราล่องเรือมาเรื่อยๆใช่ก็จะมีเรือที่พาชมเห็นไหมฮะนั่นล่องเรือเหมือนเราเรือเหมือนเราเลยพาชมวิวทัศน์บริเวณเขื่อนในเขื่อนนี้ต้องครับครับเอ็กเราถึงยังถึงแล้วครับถึงแล้วเดี๋ยวเอ็กถึงแล้วใช่ไหมไอ้น้ำตกต้นน้ำที่เอ็กว่าเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับเพราะเศษไม้กั้นครับมันเข้าไม่ได้เพราะเศษไม้เป็นกั้นมันไหลมาจากเหวนรกอะครับครับอย่างนี้ไหมเอ็กสามารถที่จะไปเอากิ่งไม้นี่ออกได้ไหมไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับแหมวันนี้เราก็ไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าเพิ่งมามีเศษไม้มากั้นทางในการเดินทางเรานะฮะเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปน้ำตกต้นน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงเลยดีกว่าไปน้ำตกอะไรต่อครับน้ำตกเขาช่องลมครับไปงั้นไปเราไปน้ำตกเขาช่องลมดีกว่าครับแม่เสียดายจริงๆครับเข้าไปที่น้ำตกต้นน้ำไม่ได้ก็เพราะว่ามีท่อนไม้ที่ไหลมาจากน้ำป่ามาปิดทางเข้าน้ำตกจะเอาเรือฝ่าเข้าไปก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายว่าแล้วลุงติ๊กก็พาไปชมน้ำตกเขาช่องลมดีกว่าครับเป็นการนั่งสมาธิบนเรือเป็นการนั่งสมาธิบนเรือตอนนี้รู้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนAIS Aquarius Attack 3D Clean Action นมผงแอลีนโกลบอนแอคทีฟอาชัยถึงแล้วน้ำตกเขาช่องลมไหนครับนี่โอ้โหโอ้โหน้ำแรงมากเขาบอกน้ำแรงมากด้วยอุ้ยเดี๋ยวไปยืนข้างใต้เดี๋ยวคอหักระวังเราไปขี่จักรยานกันดีกว่าไหมอาชัยได้นะแล้วขอคุณเอ็กแล้วเราก็ขี่จักรยังไม่ถึงครับได้ไหมไม่ถึงเหรอครับอ้าวโอเคตรงไหนนี่เหรอด้านหน้าครับได้ยินเสียงน้ำไหมได้ยินเสียงน้ำไหมได้ยินครับแต่ว่าอันนี้มีไม้เหมือนกันนะมาบางทิศทางแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้เรามีทางเข้าเดี๋ยวเราขึ้นไปไปดูซิว่ามันสวยงามขนาดไหนจ้ะเรามาลงท่าตรงนี้กันครับอ่ะเนี่ยโอ้ยระวังดินนะเขาเรียกว่าเป็นคนเข้าท่าที่เรานั่งเรือกันมาแล้วเห็นน้ำชัดเจนนี่ก็คืออันนี้เองอันนี้น้ำตกเขาช่องลมอ๋อน้ำแรงมากใช่ครับมาจากบนเขาเลยนะเนี่ยใช่อืมโอ้จะเล่นแม่น้ำอ่ะแล้วแต่ครับไอ้เล่นก็เล่นให้แม่เล่นก็ไม่เล่นไม่ต้องเล่นนะไปปั่นจักรยานดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานดีกว่าครับที่นครนายกครับผมมามาจากเกลือลุงติ๊กก็พามานั่งชมสันเขื่อนกันต่อครับดูท่าทางลุงติ๊กจะติดใจเขื่อนขุนด่านปราการชนจริงๆนะครับแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้ปั่นจักรยานกันล่ะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางโดยมียอดนครนายกเป็นคนขับรถยอดนะยอดนครนายกไว้ผมม้าขับรถไว้ผมม้าด้วยหัวล้านใช่อ๋อไม่ใช่ผมน้อยอ๋อผมน้อยผมน้อยไปหน่อยครับผมน้อยไปหน่อยผมมากกว่านี้ตอนนี้เรามาเที่ยวบนเขื่อนอะไรนะไทยขุนด่านปราการชนครับขุนด่านปราการชนจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนอันเนี้ย
ในหลวงท่านดำริไว้ว่าปี42ใช้งบประมาณในการทำเขื่อนในนี้ 14,000 ล้านเป็นเขื่อนอะไรครับในอันนี้อันนี้เติมเป็นคลองท่าด่านอันนี้เป็นคลองท่าด่านนะครับเป็นคลองท่าด่านต่อมาเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จในหลวงก็พระราชทานชื่อให้ใหม่เป็นเขื่อนขุนด่านประการชนครับรู้ไหมขุนด่านประการชนมาจากไหนมาจากไหนครับขุนด่านนี่คือชื่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อนี่หมายถึงว่าอะไรเป็นเจ้าพ่อนี่คือว่ามาเฟียท่านน่ะเป็นนายทหารชื่อว่าขุนหาญที่ทักไกลวันครับเดิมท่านเป็นนายทหารอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองปราจีนครับเขมรตีปราจีนแต่ก็จะตีอยุธยาครับเข้ามาเจอนี่ท่านรู้ข่าวท่านก็ให้มาเร็วมาแจ้งอยุธยาแต่ตัวท่านเองระดมไพ่ผลแถวเนี้ยไอ้ที่เป็นหัวมีดหัวไม้หัวโจรหัวอะไรแล้วแต่เรียกมาไอ้ตัดหน้าตัดหยันตัดหลังเนี่ยมาเลยเรามาช่วยชาติมาตั้งเป็นกองโจรรอบโจมตีเขมรระหว่างโจมตีอยู่เขมรก็พะว้าพะพงทัพหลวงก็มาทันและตีเขมรแตกท่านก็ได้รับสถาปนาจากพระมหากษัตริย์ให้เป็นขุนด่านเป็นนายด่านตรงนี้ดาวรุ่งนี่เป็นมาของที่มาที่มาเลยในหลวงเราก็อยากให้รุ่นหลานรุ่นหลินเนี่ยรู้จักตรงนี้เป็นที่อะไรของใครให้นึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วชื่อท่านมาตั้งเป็นชื่อเขื่อนเขื่อนขุนด่านประการชนขุนด่านเป็นชื่อเจ้าพ่อประการคือตัวกั้นชนคือสายน้ำจะได้ไปบอกหลินได้โอเคครับเขื่อนเราเป็นเขื่อนคอนกรีตคนอัดที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวถึง 2,594 เมตรความยาวครับก็ประมาณ2กิโลตอนนี้ต้นน้ำมาจากเหวนรกเหวนรกปล่อยน้ำไปก็ไปนครนายกครับไปผ่านดงละครศรีจุฬาบางหอยบางเตยบางแตนบางน้ำเปรี้ยวต่อไปออกบางปะกงแล้วไปแวะเข้าบางบ่อแล้วก็ห่อลงปากน้ำสมุทรปราการไกลห่อลงนะฮะแล้วเขื่อนนี้ในหลวงเราลำลัดออกมา3ประโยคครับประสงค์ครับคือลดน้ำยามท่วมแล้วก็เติมน้ำยามแล้งแปลงดินยามเปรี้ยวพอถึงหน้าน้ำเราก็กลับไปอย่างเดียวลดไปให้ไปนครนายกพอหน้าแล้งเราก็ปล่อยไปให้ชาวนาทำไร่ทำนาพอน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเราก็ปล่อยน้ำจืดไปยันไว้นี่คือจุดประสงค์ของในหลวงไอ้การท่องเที่ยวก็การไฟฟ้านี่คือผลพลอยได้อ๋อครับครับตัวนี้เขาเรียกว่าสปินเวย์หรือฝายน้ำอันไหนนะฮะอันนี้ตรงนี้ให้ปลาสีบานเนี่ยมันจะเปิดเมื่อไหร่ครับเปิดเมื่อเราน้ำจะท่วมเขื่อนพอถ้าน้ำมาเยอะเราก็จะไหลออกเราก็จะให้ไหลออกไม่ต้องกลัวท่วมเพราะเราควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยระวังเซ็นเซอร์ว่าที่หิวนรกเมื่อน้ำหิวนรกมา1ล้านเราจะรู้ก่อน3ชั่วโมงเราก็ระบายของเราออกก่อน1ล้านร้านใหม่ก็มาแทนที่ไม่ใช่ร้านนี้นะร้านน้ำแหมกำลังจะพูดอยู่พอดีไหนก่อนคุณลุงเป็นทั้งไกด์ทั้งคนขับรถให้ข้อมูลเรื่องเขื่อนเป็นความรู้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยครับถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนก็ลองมานั่งรถชมสันเขื่อนกันดูนะครับซีอินเทอร์เน็ตบายแคทสถานีบริการน้ำมัน PTอ้าวจักรยานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวขี่เลยอยู่ครบดีมากอ้าวแล้วบอกให้บอลดูรถใช่ไหนล่ะอ้าวพี่บอลไปไหนอ่ะอ้าวนี่พี่บอลบอกให้ดูรถแล้วมันหลับอยู่นี่แล้วจักรยานหายทำไงอ่ะไม่หายหรอกพี่จะไม่หายได้ไงเอาจักรยานมาจอดอยู่ข้างนอกอย่างนี้ใช่แล้วหลับอยู่นี่ผมติดระบบกันขโมยเอาไว้ไหนไหนนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงนี่ผูกขานี่อ๋อเวลาถ้าใครดึงรถไปก็กระตุกที่ขาอ๋อมีเหตุผลนี่เนี่ยเขาเรียกว่าคนคิดชั้นเดียวทำไมคนงี้น่าไล่ออกจากบริษัททำไมนี่ถ้าผมเป็นโจรนะผมเดินมาตัดเชือกเส้นหนึ่งปั๊บผมก็ไปได้เหมือนเดิมเฮ้ยชั้นเดียวเชือกชั้นเดียวไม่อยู่วันหลังต้องผูก2ชั้นทีหลังไม่ต้อง2ชั้นเลยยันหน้ายืนเฝ้าอยู่เนี่ยไม่ต้องหลับโอเคไปแล้วเตรียมตัวไปขี่จักรยานกันไปแล้วจะไปไหนอ่ะพี่เดี๋ยวเราก็ขี่จักรยานก่อนแล้วก็อาไทยแบบว่าอยากหิวใช่ตอนนี้หิวมากแล้วติ๊กไปเมื่อกี้ล่องเรือหิวแล้วเดี๋ยวไปกินไอ้นี่อะไรไอ้นี่คืออะไรแบบโบราณเลยสุกี้โบราณสุกี้โบราณก่อนจะไปกินเราไปปั่นก่อนไปปั่นก่อนไปปั่นก่อนเลยอ๋อสุกี้นี่ก่อนกินต้องปั่นก่อนปั่นก่อนที่ปั่นก่อนไปไปแต่มันจะละเอียดเหมือนโจ๊กนะทำไมเอาก็มันไปปั่นปั๊มไปไป
ปแล้วปะและแล้วพวกเราก็ได้ปั่นจักรยานกันสักทีครับเส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัดนครนายกมีอยู่เยอะนะครับหลากหลายเส้นทางมากแต่วันนี้ลุงติ๊กจะพาเราไปปั่นตามแนวคลองระบายน้ำของเขื่อนบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการปั่นจักรยานจริงๆครับกันมาก็ไกลจนมาถึงร้านสุกี้โบราณของอร่อยของจังหวัดนครนายกเขาครับใช้พลังงานกับการเที่ยวเล่นมาเยอะทั้งขึ้นรถลงเรือปั่นจักรยานกันทั้งวันแล้วมาเจอของอร่อยแบบนี้ก็ต้องกินสิครับจะมัวรออะไรกันล่ะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีป้าสวัสดีครับนี่แหละสุกี้โบราณลาไทยที่แนะนำขายมากี่ปีนะครับสุกี้โบราณเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วค่ะมาเป็น10ปีแล้วนะฮะมีอะไรบ้างฮะวันนี้มีอะไรบ้างฮะมีสุกี้มีก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มีพวกยำมียำด้วยค่ะมียำเนื้อยำวุ้นเส้นยำไก่ยำทะเลยำหมูไอ้นี่คือน้ำสุกี้ค่ะน้ำสุกี้ทำไงคะอันนี้โบราณมีเต้าหู้ยี้มีเต้าหู้ยี้มีเต้าหู้ขาวและนี่น้ำซุปค่ะน้ำซุปค่ะน้ำซุปแล้วใส่นี่ด้วยฮะค่ะใส่กระเทียมด้วยพอทำวิธีทำก็ลวกก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมทีหลังค่ะกระเทียมทำไมเม็ดใหญ่เนี่ยมีแคบหมูนะคะแคบหมูนี่แคบหมูไม่ใช่กระเทียมแล้วนี่มีหอยค่ะหอยหัวเราะอะไรป้าหัวเราะอะไรนี่หอยอะไรหอยอะไรเนี่ยหอยแมงภู่หอยแมงภู่ซื้อจากตลาดใหญ่มากเลยแล้วนี่เนื้อปลาค่ะแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกหลอกอันนี้เนื้อค่ะเนื้ออันนี้ก็เหมือนกันหมูค่ะหมูอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกแล้วนี่ฮะเนื้อเปื่อยค่ะอ๋อเนื้อเปื่อยเหรอใช่ใส่สุกี้ได้ครับเนื้อเปื่อยได้ค่ะได้โอ้รู้ได้เลยไม่เคยรู้มาก่อนถ้าอยากจะทานอะไรเอาให้ผมสั่งเลยใช่ไหมนะสั่งเลยสุกี้ไม่ใส่ผักครับเอาเป็นหมู1แล้วก็ทะเล1ครับครับไม่ใส่ผักได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเหรอฮะผมเอานี่ดีกว่าหอยแล้วก็เอาปลาแล้วก็เอานี่เนื้อเปื่อยนะคะเนื้อเปื่อยเป็นรวมมิตรค่ะไม่รวมมิตรแม่รวมมิตรรวมมิตรเป็นขนมหวานครับเป็นขนมหวานไม่รวมอันนี้จะกินผมเอานี่นะนี่อันนี้ปลาแล้วก็เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยใส่รวมกันนะคะรวมมิตรนะค่ะบอกว่ารวมมิตรเป็นขนมหวานสุกี้อ้าวป้าเลยทำให้ดูหน่อยทีว่าสุกี้โบราณเป็นไงครับทำเส้นใส่กุ้ยช่ายแล้วก็ใส่ผักกาดใส่ผักกาดนี่ใส่ถ้วยใส่พริกไทยนะคะพริกไทยใช่แล้วก็ใส่นี่นะคะใส่เข้าไปสองตัวชอบไหมคะไม่ชอบไม่ชอบเหรอคะใส่สองตัวพอนะคะใส่อีกตัวสามสามชอบป้าผมพูดเลยชอบชอบหอยนะคะครับใส่ปลาแล้วใส่นี่ด้วยนี่ปลาอะไรฮะปลาแซลมอนจริงไหมเนี่ยจริงค่ะอ๋อปลาแซลมอนเหรอค่ะแล้วนี่โอ้ปลาแซลมอนโอ้ไม่เคยเอาอันนี้โอ้ป้าใส่เยอะน้ำนี่นะคะนี่เป็นสูตรปรุงมาแต่ตั้งแต่โบราณเลยโบราณค่ะโบราณโบราณเลยให้บอกป้าเนี่ยนี่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยค่ะรวมมิตรนะฮะน่าทานมากเลยจานนึงเนี่ยถ้วยนึงเนี่ยเท่าไหร่ครับถ้วยนี้นะคะ50บาทนะ50บาทนะครับ50บาทกินอิ่มเลยผ่านมานครนายกแวะต้องมาแวะมาเลยมาเลยฉลวยโภชนาฉลวยโภชนาฉลวยนี่ใครชื่อใครพี่สาวค่ะอ๋อพี่สาวชื่อฉลวยค่ะรับพี่น้อยค่ะทำอยู่ประจำค่ะเริ่มเปิดกี่โมงครับ2โมงเช้า2โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะแวะมาโอเคไปทานก่อนนะป้านะเดี๋ยวขอหมูเต้ด้วยครับผมโบราณโบราณป่ะครับโบราณค่ะโบราณหมูเต้โบราณนะโอเคไปไปไปนั่งไปนั่งกินกันเชิญทำให้สนุกครับป้า
เคยกินมาก่อนไหมได้ไม่เคยกินแบบโบราณแบบนี้ครับแต่ก็อร่อยมากครับผมก็ใครที่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้ดูนะพร้อมกับหมูตีโบราณจริงโอ้โหอิ่มเรียบร้อยมากเลยก็วันนี้อาหารอร่อยมากเลยสุกี้โบราณพร้อมหมูสเต๊ะด้วยเป็นไงอาไทยวันนี้สุดยอดมากครับเรียกว่าถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้เลย 9.5 อ้าวแล้วอีก5 อีก5เนี่ยเอาไว้ถ้าป้าสาววันนี้เดี๋ยวจะให้ครับผมให้อายุแล้วประตูไม่เกี่ยวเลยอยากคะแนนความสวยสาวไว้อีกโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อดีอาไทยเดี๋ยวไปกินของหวานดีกว่าลุงติ๊กของหวานที่ไหนของหวานที่นี่แหละจังหวัดนี้แหละแต่ว่าต้องย้อนกลับไป10กิโลไปกินอะไรไอติมไอติมครับทำไมเมื่อกี้ไม่กินไอติมก่อนแล้วมันก็กินนี่ล่ะไม่มันต้องกินของคาวก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปกินของหวานแล้วเมื่อกี้จักรยานกลับไปอีกถูกต้องแล้วครับผมกี่กิโล10กิโลอ่ะป้าขึ้นไปขี่จักรยานเลยไปโอเคโอกาสหน้าผมมาใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากเลยสุกี้ไปจักรยานนะท่านไปไปลงจอดนี่แหละไอติมไหนลายติมมาไทยของอร่อยหายากๆสวัสดีครับใครมาหล่อจังเลยลูกโอ้ยเป็นประจำครับผมใครก็ทักงี้นี่ลงติ๊กนี่ที่ผมแนะนำไอติมเหรอถูกต้องติมสิคะผมบอกให้ว่าเปิดมานานแล้วตั้งแต่ตลาดนี้ยังยุคแบบเฟื่องฟูยุคแบบว่าคนเดินแบบว่ายังก็สยามอ่ะโอ้โหแน่นขนาดแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วตลาดเหลืออยู่ตรงนู้นใช่ก็ยังเหลือป้าอยู่อยู่ตรงนี้ที่ป่าแน่นอนมีลูกค้าประจำไอติมอะไรฮะเนี่ยไอติมอะไรฮะไอติมน้ำไอติมอะไรนะไอติมข้นไอติมน้ำไอติมข้นไอติมน้ำอ๋อไอติมน้ำไม่น้ำนะแข็งอ้าวแข็งแล้วมันมีน้ำได้ไงชื่อมันอ๋อชื่อมันอันนี้จะมาถ่ายทำหรือว่าจะมาหาเรื่องกันมาหาเรื่องด้วยหาทำด้วยเราล่วงเลยแล้วอันนี้ต่างกันไงครับต่างกันยังไงอันนี้กะทิกระแฝงเดียวกันค่ะแต่อันนี้ไม่ใส่เครื่องอ๋อไม่ใส่เครื่องอันนี้จะใส่ลอดช่องใส่ขนุนใส่ข้าวโพดอ๋อใส่เครื่องเต็มสูตรอันนี้ไม่ใส่เครื่องอันไหนอร่อยกว่ากันแล้วแต่คนชอบส่วนมากอ่ะก็ขายพอๆกันเนี่ยเห็นไหมก็ขายได้พอๆป้าบอกเห็นไหมเห็นไหมถามมากถามเลยว่าใช้ตาดูเอาก็ถามว่าอันไหนที่ขายดีไงก็มันก็ขายได้พอๆกันนะฮะอันไหนดีกว่ากันน่ะดีเสมอกันค่ะดีเสมอกันอีกเอาข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังเผือกเผือกอะไรไม่เอานี่ไม่เอานี่เอานี่ดิโถนี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าก็บอกเขาดีๆก็ได้ไม่ต้องใช้เออนี่ส่งเครื่องอันนี้ส่งเครื่องเดี๋ยวต้องโทรไปหาติ๊กแล้วโทรเหรอมีเบอร์ป่ะมีบอกให้เล่นเยอะๆหน่อยเล่นอะไรเล่นนับติ๊กก็เสร็จนี่หนึ่งถ้วยอาไทยเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ5 บาทค่ะตกใจไอ้จิ้มถ้วยละ5บาทยังมีขายอีกเหรอนี่ถ้วยละ5บาทเลยอยู่ได้เหรออยู่อยู่มาจนเนี่ยแหละจริงป่ะจริงสิที่กรุงเทพนี่ไม่ต่ำกว่า30บาทนะถ้วยที่ตามห้างอ่ะนะตามห้างอ่ะลูกละ30บาทบ้าง40บาทประมาณเป็น100อ่ะป่ะขายมาแบบก็ขายเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมั่งหาก็จะไปขายแพงก็ขายไม่ได้อ๋อสมัยเด็กๆสมัยเด็กนักเรียนมานักเรียนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะโอ้อะไทยเอาอะไรอ่ะผมเอาไอติมครับเนี่ยถึงมาด้วยกันได้ไงไม่ผมไม่ได้มากับเขานะเขามาคนเดียวใช่ผมแยกมาครับผมแยกมามาคนละคันเอาอะไรบ้างเอาข้าวโพดครับข้าวโพดอย่างเดียวนะ5 บาทโอ้ป้าตลกป้าบอกข้าวโพดอย่างเดียวนะใช่เอาอันนี้ครับอันนี้ดูเหมือนวานิลานะใช่ไหมเขาเรียกไอติมเขาบอกว่าไม่ธรรมดา5 บาทนี่ถูกมากนะถูกด้วยอร่อยด้วยต้องพูดงี้ถูกด้วยอร่อยด้วยถูกด้วยอร่อยด้วยบอกเลยอันนี้เรื่องจริงครับผมอร่อยครับที่นี่หมอชิเขายังมาทานกันแล้วเออเรื่องของเขานี่ต้องมือสั่นๆถึงจะน่ากินเดี๋ยวเขาดูจะได้ไหมไหนเดี๋ยวลองไม่ส่งเครื่องดูลองไม่ส่งเครื่องดูอุ้ย
โอเคลุงติ๊กผมว่าอร่อยทั้งคู่อร่อยทั้งคู่ครับถึงว่าทำไมขายพอๆกันเพราะว่ารสชาติพอๆ5บาทเองไม่น่าเชื่อขายได้ด้วยกำไรเดือนละไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นจ้าต้องเป็นเงินรูปีจ้าเป็นเงินรูปีฮะเป็นเงินรูปีการที่ส่งออกนอกประเทศอะไรนอกออกไปข้างนอกอ่ะนอกเขตเทศบาลนั่นไงป้าอิ่มแล้วไปแล้วอย่าไปขี่จักรยานต่อสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับยัง5บาทอยู่ตลอดไปจ้าโอเคครับครับสวัสดี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 ครับไปแล้วครับป้าครับสวัสดีครับครับขายดีขายดีขายรวยครับทำให้สุขนะแม่อันนี้โอ้โหเป็นยังไงอ่ะไทยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเห็นไหมเห็นไหมเป็นยังไงบรรยากาศที่นครนายกนะเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่เลยนอนที่นี่เลยเหรอครับถูกต้องแจ่มแจ๋วมากอย่างนี้เลยโอ้โหกลางเต้นดิอากาศนี่กับพื้นบ้าเหรอผมบอกว่าสดชื่นมากนะครับผมแล้วก็อากาศนี่เย็นเป็นธรรมชาติมากอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยสบายโอ้ลุงติ๊กครับทำไมข้างหลังลุงติ๊กเห็นน้ำไหมเห็นสิแหมเห็นแล้วอยากเล่นล่องแก่งเล่นล่องแก่งไหมลุงติ๊กล่องแก่งวันนี้ไม่ทันแล้วยังมันมืดแล้วเดี๋ยวล่องแก่งไปพรุ่งนี้ดีกว่าจ้ะเต็มแม็กโอ้วันนี้นอนให้เต็มที่เรื่องล่องแก่งนี่เขาขึ้นชื่อขึ้นชื่อเขาขึ้นชื่อเลยแถวนี้แหละแล้วเดี๋ยววันนี้เรานอนนี่เลยครับผมไปไปตรงนั้นเลยไปตรงนั้นเลยไปเตรียมดีเลยไป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 ลิปบาล์มเบบี้ลิปแคนดี้วาวจากเมเบลีนนิวยอร์กอากาศเช้าเป็นไงอาไทยที่นครนายกอากาศนี่เขาบอกว่าเย็นมากอากาศเย็นสบายเลย25องศาครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาแจ่มมากเอาล่ะอย่างนี้ดีกว่าครับได้เวลากลับกทมแล้วเดี๋ยวขี่กลับเลยจักรยานอ้าวลุงติ๊กรีบกลับไปไหนอ่ะอ้าวก็หมดเวลาแล้วเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยโอ้ลุงติ๊กมานครนายกทั้งทีเนี่ยเห็นน้ำไหมเนี่ยต้องล่องแกงอาจารย์จะล่องแกงเหรอถูกต้องแล้วครับจะล่องกับใครอ่ะล่องแกงอ่ะลุงติ๊กไม่ไหวแล้วไปหาเฮ้ยไทยครับอย่าไปล่องแกงเหรอครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันนี่เราไปล่องกันนี่ตามตัวขึ้นเลยนะใช่พี่ทำไงพี่บอลเกาะลงไปแล้วก็ล่องไปตามแล้วคนละแผ่นไปลอยกันไปลอยกันไปพี่ปองพี่ปองพี่ปองมันเหรออ่ะเฮ้ยมันมีตรงนี้เห็นป่ะเห็นน้ำเชี่ยวเชี่ยวไหมใส่เข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่าต้องฟ้าอุ้ยรับรองโอ้สนุกแน่สนุกแน่ว่ายน้ำแข็งเปล่าไม่ค่อยเท่าไหร่เอากันเลิกดีกว่าเจอแพงแล้วแข็งแล้วฝึกว่ายมาเมื่อกี้ไปกันหลายคนไหมเนี่ยไปมีกันสัก4คนพี่มีกระดานมา4อันอ่าโอเคเตรียมมาเรียบร้อยลูติ๊กมาๆๆๆๆเอาสู้ไปเลยไป2คนโอ้ลูติ๊กไม่เล่นทั้งคนเค้าก็เลิกแล้วเออเดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนที่นี่พี่นะโอเคไปกลับมาแล้วกลับมาโอเคครับผมบ๊ายบายลูติ๊กโอเคเดี๋ยวให้กินให้เสร็จก่อนก็ได้โอ้โหเอ้ยรีบไปใหญ่ไปอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกันอีกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครนายกก็คือการล่องแก่งครับมาพักกันถึงที่ขนาดนี้มีเหรอครับที่อาทัยกับทีมงานจะพลาดปกติเขาจะล่องเรือกันด้วยเรือยางก็สนุกอยู่แล้วครับแต่มันไม่สนุกถึงใจทีมงานกับอาทัยวันนี้เราเลยจะมาลองล่องแก่งกันด้วยกระดานล่องแก่งกันครับนี่เป็นกิจกรรมการล่องแก่งครับที่พวกเราชาววันหยุดสุขีจะมาเล่นกันนะครับต้องโดยเราไม่ใช้เรือนะครับผมเราจะมาใช้แผ่นกระดานล่องแก่งครับเขาเรียกว่าแผ่นบอดี้บอร์ดแล้วก็นอนไปแล้วก็ไหลไปตามน้ำอะไรเงี้ยครับผมพี่บอลลองไหลลงทำไปเลยครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวติดตามชมกันครับเซฟตี้ต้องมีนะครับเล่นกีฬาทางน้ำเสื้อชูชีพต้องใส่ต้องนะครับผมกันลุยลุยเร็วลงน้ำผมปวดฉี่พอดีUh-huh. We're not just...
ขยับเลยอ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยออกมาเลยลุยมาเลยลุยมาเลยเห็นเลยภาพลงพอดีลงลุยมาเลยลุยมาเลยจริงไม่เหนื่อยนะครับเล่นบอร์ดจริงๆแล้วสบายนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับเล่นบอร์ดเนี่ยแต่ทางที่ดีควรจะมีเพื่อนหรือพี่ที่ว่ายน้ำแข็งแกร่งนะมาว่ายให้นะครับแล้วเราก็เอาบอร์ดไปเกยตรงตัวเขานะครับแล้วเราก็จะได้โอ้ยข้างหน้าหินเยอะเราจะได้สบายหลับได้เลยคือตอนนี้หลับได้เลยรถลากใช่เหมือนรถลากครับผมอารมณ์เหมือนรถลากมักจะไม่ต้องทำอะไรเองนะฮะเห็นไหมคนฉลาดเถอะทำอะไรเองที่ไหนนี่เห็นไหมเกาะเด็กสบายเนี่ยมีขึ้นก็ไม่กลัวเรามีเรือเถอะก็ได้มาอยู่บนเรือแล้วนะครับผมเนื่องจากล่องเนี่ยขี้เกียจเพราะว่าเวลาล่องชอบแซงเขาแล้วเขาก็บอกตามไม่ทันนะไทยหยุดเถอะก็เลยขึ้นมาบนเรือครับผมก็อยู่บนเรือก็ได้ความสนุกอีกแบบนึงนะก็แปลกดีครับผมอุ้ยอุ้ยดูโอ้ไปไหนเอ้ยโอ้ยอยู่บนเรือมันแน่นกว่านะเซฟตี้กล้องเต็มถ่ายครับครับครับกระโดดเลยครับตีลังกากับหลังตลกเล่นน่ะนักประดาน้ำ
ระวังไหลเลยนะลูกไปไม่ได้ไปมาเฮ้ยตัวเล็กตัวช่วยเลยไอ้ตัวช่วยช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยนะอย่างเงี้ยโอ้สบายโดดล้อเล่นเรียบร้อยเป็นไงครับเหนื่อยฮะลองแก่งด้วยบอดเหนื่อยเราดูงี้ล่องกับเรือดีกว่าเราใช้แต่บอดเราไปเหนื่อยฮะแม่จะได้จะได้ลุงติ๊กมาเล่นกับเราด้วยลุงติ๊กนอนทำงานครับไปเดี๋ยวไปหาลุงติ๊กต่อไปดูที่แกอยู่ยังไงตอนนี้หิวข้าวอะไรยังไงปะเป็นไงไทยเล่นน้ำสนุกไหมโอ้ยเล่นน้ำนี่เขาบอกว่ามันมากไหนเล่าที่เราเล่าให้ฟังดิว่าเล่นลงน้ำเนี่ยโอ้ยจับเล่นกับพี่บอลเล่นกับพี่บอลโอ้ยสนุกเลยเล่นแล้วขำมีความสุขมีเกาะอย่างเงี้ยมียังไงนะเกาะอย่างงี้เกาะกระดานแล้วไงแล้วก็ไหลไปใช่สนุกมากเลยนะสนุกมากครับผมแล้วก็พี่อาหารนี่ซุกี้โบราณอร่อยมากโบราณจริงผมบอกโบราณจริงๆฮะใครที่ไม่เคยกินอ่ะต้องกินแล้วล่ะสักครั้งในชีวิตหลังจากนั้นก็กินไอติมโบราณไอติมเชฟไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อกล้วยใส่มันใส่เผือกเวลา5บาทกำไรเขาบอกกำไรเดือนละ4 5หมื่นถูกต้องนะครับก็งงกันกำไรยังไงโอกาสหน้าเราจะพาเชื่อกันใหม่ครับผมจักรยานแบบอาหลานครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใครมีถ้วยที่กินหมดแล้วสามารถเอามาแลกฟรีได้อีกถ้วยนึง5บาทยังมาแลกฟรีป้ายอ่ะใส่สนับเขาครับประเด็นคือขาใหญ่เกินไปไม่ได้ไหนเข่ามึงวะเนี่ยนี่มือไม่พายเอาเท้าลากน้ำ